เอาจริงๆเลยผมชอบคิดมาตลอดว่าผมจะทำช่องได้อีกได้นานแค่ไหนคือทุกอย่างในโลกนี้เวลามีจุดเริ่มต้นก็มีจุดจบใช่ไหมยิ่งเวลาผ่านมาผมยิ่งรู้สึกว่าผมยิ่งแก่เกินกว่าจะเล่นเกมนี้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วอีกอย่างคือเกมมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตด้วยและผมก็คงจะจมปักอยู่ที่เดิมไม่ได้ผมว่าลองหาทางเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะปรากฏว่ามันไม่เวิร์กอะผมรู้ครับผมว่าคนดูส่วนใหญ่ตามผมมาจากเกมนี้ซึ่งถ้าหากผมจะทำยูทูบต่อผมต้องทำสิ่งที่เด็กๆทุกคนรู้จักผมซึ่งก็คือเกมนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากทำเราจะทำยังไงแล้วก็ที่พูดติดขัดนะครับผมแต่นี่เป็นปัญหาที่ติดกับผมมานานละเรื่องไม่น่าเศร้าที่ผมต้องทำอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมมีความสุขมาที่เล่นนักแรกผมมีแหละก็ชอบช่วงนั้นยังเป็นเด็กอยู่แต่พอหลังจากที่เราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรแต่ต่ออะไรมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วให้ผมกลับไปแบบเป็นเด็กเกียนแบบเมื่อก่อนที่แบบอาจารย์ยิงแล้วนะครับผมตุ้มตอมต้มเพื่อผมโดนยิงตายอย่างนี้มันไม่ใช่เมื่อดิบางทีผมจะคิดว่าช่อง YouTube ใหม่มันเกิดเยอะและช่องอย่างผมมันน่าจะมันยิงจากไหนวะนั่นโอ้ยอย่าปอมมันอย่างเยอะเช็ดโอเคจะให้ผมมาเล่นเกมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ดูแบบไกลไปแปลกดูถูกป่ะเปลี่ยนไงวะเปลี่ยนวุฒิไงวะอ๋อซึ่งไม่รู้สิเขาจะเริ่มต้นจากอะไรดิให้ผมกลับมาทำเกมนี้เหรอจะมาทำเกมนี้จริงๆมันก็โอเคอยู่นะแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นจากอะไรจริงๆผมก็แอบติดตามข่าวของเกมนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมโอ้อะจริงๆผมก็แอบติดตามข่าวของเกมนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลยผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดผมจะกลับมาทำช่องเนี่ยผมควรจะเริ่มต้นจากอะไรเอาเป็นช่องเดิมแล้วผมรู้ว่าตอนนี้ผมต้องกลับมาเกมนี้ใหม่แล้วหนีไม่พ้นหรอกเพราะเราจุดเริ่มต้นเรามาจากอะไรแล้วเราต้องกลับมาเหมือนเดิมถูกไหมบนป่ะนั่นบนไหมไม่มีใช่ป่ะตางเขียวอย่ายึดดิอ๋อยึดแล้วนี่โอ้ยผมรู้สึกว่าเอนจิเนียร์ฝั่งนั้นเยอะมากเลยอันนี้เป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับผมควรจะเริ่มจากอะไรดีอะไรที่มันจุดสนใจถ้าผมลองย้อนกลับไปดูคลิปของตัวเองสมัยก่อนดูนะครับผมที่สมัยก่อนผมกับมันไม่มีอะไรมันก็แค่เข้ามายิงอ้าจ้าเข้ามาแล้วครับผมยิงเลยนู่นอย่างเงินตายแม่งเอ้ยมาเนี่ยซึ่งยิ่งโตมามันรู้สึกมันไม่ใช่ผมจริงๆนั่งคิดว่าผมจะเริ่มจากอะไรดีถ้าไม่สาระหรอเกมนี้จะมีสาระด้วยหรอไม่รู้อ่ะคนดูทุกท่านครับผมตอนนี้ผมต้องอยากตอนนี้คือผมอยากจะได้คือว่าผมกระจอกก็ได้นะแต่ผมรู้สึกอยากได้กำลังใจแบบไอเดียว่าผมควรจะทำไงจับคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ดีได้เล่นไปเรื่อยๆหรอครับทำไมเลยเราเล่นอย่างไรเล่นแต่ด่านเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นเหรอผมคิดไม่ออกอ่ะคือแบบไม่รู้ดิมันต้องมีสาระอะไรบ้างนะหรือยังไงก็ได้ไม่ต้องมาบอกว่าถ้าเล่นเกมแบบที่พี่ชอบนะครับผมลองแล้วไม่เวิร์กตุ้มอย่างนั้นสวยพี่สวยมันเกมมันก็ไม่มีโอ้แต่ว่าเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเราเล่นเป็นสปายเนี่ยกระโดดเป็นซับมันแต่แปลกที่คือไม่มีใครเล่นสปายจริงจังไม่มีใครเล่นสปายเหรอเฮ้ยพี่อ้วนผมขอก่อนให้มันรู้มาว่าใครคือขายใหญ่ว้าวสวยพี่สวยโอ้น้ำมาแบ็คอีกทีเป็นการข้างเดียวครับผมโอ้ The engineer is a spy everywhere spy yeah I am a spy and I am an engineer รู้ละทำไมผมรู้ละอะไรเวิร์กนี่อะไรจะเยอะกว่าหมอเจ้ามันดิ กลับมาเข้าเรื่องต่อดราม่าไม่ใช่เรื่องดราม่าอยากเข้าเรื่องกับบ่นชีวประวัติของผมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคนจะเริ่มกลับมาจากอะไรอ่ะไม่รู้คนจะทำคลิปแนวไหนไม่รู้คนจะดำเนินช่องไปทางไหนคนจะทำยังไงเพราะถ้าผมกลับมาทำคลิปผมไม่ต่างจากหลายปีที่แล้วซึ่งมันแบบอะไรมันก็แค่เล่นไปเล่นมาใครมาวะเนี่ยไปป่าเฮดไปแทงมาหน่อยพี่โบนคนดูมีความคิดอะไรก็ลองช่วยมาลองเสนอผมหน่อยนะครับผมพิมพ์ลงคอมเมนต์ข้างล่างหรือถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็พิมพ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมพวกผมจะไม่มีอะไรมากแล้วไม่รู้สิเหมือนคนเหงาเลยว่ะโอ้มันเยอะมาก MVM ไปมาๆหรือ MVM เนื้อเรื่องพูดถึง MVM เนื้อเรื่องผมก็ยังทำไม่จบเลยนี่หว่านั่งทำ MVM เนื้อเรื่องต่อดีไหมแต่มันไม่มีทีมมีแต่เรื่องคิดยากทั้งนั้นเลยรอเฮฟวี่ดีกว่า go go goไปดิเฮฟไปดิไปกันดิบวกแม่งเลยเยอะชิบหายเน็ตมาช่องผมนี้จะไม่พูดคำหยาบเลยเนี่ยก็เห็บอะไรก็กลับมานั่งทำคลิปเล่นกับคนดูเหรอไม่รู้ดิผมว่าคนดูผมมันหายถึงนั่งเล่นไปเรื่อยๆเล่นหนักเดิมๆโดดไปโดดมาเอาเหมือนกับลิงที่กระโดดไปโดดมาแตกไปซะถ้าเราลองคิดกันนะพวกคนที่เขาเล่นพับจีเขาเล่นแต่ด่านเดิมๆพับจีนี่วะผมก็จะเล่นแต่ด่านเดิมๆไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันก็ตัดแบบฟันนี่โมเมนต์เหรอเหมือนผมทำคลิปบ่นกับตัวเองเลยแต่อย่างนี้ถ้าเกิดผมบ่นกับเองผมเนี่ยอยากจะบ่นใน VR ว่ะจริงๆนะเว้ยคือผมเพิ่งถอยแว่น VR มานะไอดีซีวาวผมก็จะทำคลิปที่กับ VR ดูแหละข้อมูลยังสเปคไม่ไหวอ่ะไม่เคยกับใครแต่ว่าถึงเกมมือถือที่เราได้ความนิยมตอนนี้ผมก็กำลังติดเกม Omni Arena ด้วยนะถ้าคุณสังเกตคลิปผมแบบไลฟ์สตรีมผมก็เหอะนิโม่แล้วจริงๆแล้วนิโม่มันก่อนนะเลื่อนไปติดตามผมในไลฟ์ด้วยนะครับผมไลฟ์นิโม่เฮ้ยโตคือสาเหตุที่ผมหยุดเล่น TF2 เป็นเพราะว่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเว้ยผมลองกลับมาเล่น TF2 ใช่ไหมช่วงนั้นแต่ว่ามีเพื่อนมหาลัยผมเขาทักมาว่าผมรู้สึกเหมือนผมฝืนเล่นน่ะนึกออกปะผมเป็นแมวตัวดีที่ฝืนหลับซึ่งเขาบอกว่าครั้งที่ผมฝืนเล่นมันทำให้คลิปไม่หนุกผมนั่งมองจริงหรือเปล่าแล้วนั่งมองมันก็อาจจะจริงก็ได้แล้วผมไปดูช่องหนึ่งมาเขาที่เขาลองฝืนทำคลิปดูมันก็ความรู้สึกมันคงคล้ายๆกันทำไมป้อมไปมันเยอะจังวะเยอะชิบหายก็จริงๆนะเราแค่เดี๋ยวโมแมนมาตุ้มก็ได้เหรอรู้สึกมันไม่มีทางหมดหรอจะเป็นเส้นที่วางติดกันหน่อยก็ได้นะว่าฮิวได้ฮิวเร็วๆโอเคผมจะทำคลิปอะไรอธิบายความสามารถปืนเหรออธิบายความสามารถปืนคือปืนมันก็มีเขียนอยู่แล้วเนี่ยว่ามันทำอะไรได้สอนล็อกเก็ตจัมป์แล้วก็ล็อกเก็ตจัมป์ไม่เป็นฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งนะจริงๆผมอ่อนกว่าน้องด้วยเล่นทำคลิปแนวไหนดีอะหรือว่าเกมสมัยนี้มันเลิกคิดแล้วนะโอ้ยจะตายอ่ะต้องอย่างนี้สิพิเชียร์น่าสปายเปล่าวะ treo đèn hồng nó cái chậm em. Ôi ôi mẹ em. Cái đấy mình lố cứ ying to này cái dạng đèn ying khiển. Chúng con sẽ làm như thế nào? Bom bắn ở tất cả các nơi này. อยากชนะแล้วมีแค่อย่างเดียวเป็นสไปร์อ้อมไปอร่อยมันไม่อันนี้อร่อยไม่ไหวแต่ผมจะลองพยายามดูเพราะฉะนั้นผมต้องเอามีดที่เหมาะกับการหลอยแล้วก็นาฬิกาที่เหมาะกับการหลอยแล้วก็ปืนที่ไม่รู้มีมันทำไมแล้วก็แซปเปอร์ที่เหมาะกับการทำลายป้อม Do it quickly, do it quietly. Just get it done, spy. โยชิบหายต้องจับอะไรก่อนดีวะจับไอ้ตัวนี้แล้วกันชิบหายแล้วเข้าใจอะความสุขเกมนี้มันคือยังไงยังไม่เข้าใจจริงๆนะความสุขของเกมคือการที่ได้เล่นอยู่กับเพื่อนแต่โอ้รู้สึกแก่เดี๋ยวดิจริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่อยากเข้าสังคมขนาดนั้นนะกูจะโอเคผมขอตั้งสติก่อนสตาร์ทสักครู่หนึ่งโอเคสติมาปัญญาเกิดสติระเบิดมันเกิดมันทำไมเกี่ยวบอกว่าไม่ใช่ผมจะเริ่มจากไอ้พวกตัวที่อยู่ห่างแถวก่อนดีกว่าเพราะตรงสับนี้ไม่มีใครเข้ามาแถวนี้หรอกแตกหนึ่งแตกสองช็อตปล่อยพวกมันไม่สนตัวอื่นนอกจากตัวมันเองจ้วกช็อตแซกช็อตบอกเลยว่าไม่น่าเป็นแบบดาเมจโถ่ช็อตเงียบสงสัยไม่ช็อตจิ้มแม่งจิ้มหนึ่งตัวเลยเก็บเข้ากล่องไปซะเก็บเข้ากล่องไปเซนที่มันเห็นผมทำไมดีกว่าย้อนเวลาไม่เหมาะคือตอนแรกผมว่าย้อนเวลามันไว้แบบสมมติว่าผมทำพลาดเนี่ยแบบจิ้มหลังพลาดอ่ะไม่แบบแปะแซฟแล้วผมจิ้มหลังพลาดเลยผมยังพอมีเวลาแบบตอนมันโอ้ยชี้หายเรื่องปลอมตัว ผมยังมีเวลาแบบย้อนยังมีเวลาแบบตัวอย่างที่เซนที่มันย้อนกลับไปมันเนี่ยครึ่งวันวิหรือครึ่งวิในการเอาตัวรอดได้อันนี้จริงๆผมลืมทำตัวจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยพลาดได้ไงวะให้ผมลืมเหรออีกสักทีดิโอเคนี้ปลอมจริงๆนะถือมีดเลยนะไม่ขยับมีดเลยนะยังไม่กดจิ้มเลยนะกดนาฬิกาไว้ก่อนน่าเข้าจากเลยตรงนี้พระเจ้านินจายี่ห้ายี่ห้าคนยิงผมเอื้อสบายตายแล้วยังใครยังไม่ตายอะไรไม่ให้แซฟไม่ให้ตั้งป้อมก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่คลิปผมเลยมันต้องจบคลิปในจังหวะที่ชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมยังไม่ชนะคลิปยังไม่ปิดเกี่ยวป่าววะผมรู้สึกว่าการที่จะจบคลิปในจังหวะที่ชนะหรือแพ้เนี่ยมันเป็นตอนที่โอเคมันสวยเนี่ยป่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปทำไอ้ซีรีส์ที่ผมอยากจะเล่นต่อดีไหมหรือทำพักนรกเดี๋ยวให้ Google ผมลองก็ได้ทำ Heavy Translate ดูผลตอบรับมาค่อนข้างจะแย่มีคนบอกว่าผมอย่าหวังผลตอบรับเลยจะไม่หวังได้ยังไงอ่ะถูกป่ะ ใช่เมื่อเราคาดหวังอะไรแล้วว่าจะไม่มีความสุขเคลียร์แถวหน้าในห้องผมรับผิดชอบการเคลียร์ในห้องเองโอเคมึงจะทำคลิปคอนเทนต์ยังไงดีทำไมมึงต้องตั้งคำถามเป็นประโยคเดิมๆวะกูไม่เข้าใจกูคุยกับใครอยู่เนี่ยจริงๆนะเว้ยคลิปตอนนี้ก็มีแค่ผมอยู่คนเดียวที่คุยไม่มีเนี่ยโอเคดีจบละเยี่ยมขอบคุณที่รับชมคลิปบ่นในวันนี้นะครับผมเจอกันใหม่เมื่อกลับมานะครับโอเคสวัสดีครับผมไม่เอาไม่เล่นต่อแล้วตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย